แต่ละคนสบายสบายแล้วเพลงก็แบบอันนี้อะไรนะอันนี้มีลูกซาลงมันเหมือนเอาเกี๊ยวมาห่อแต่ว่ามาเป็นเส้นๆอ่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะเส้นมีซั่วมีซั่วจริงๆด้วยบอกแต่มันเหมือนเกี๊ยวเลยนะก็เหมือนยากอ่ะก็มันก็เฉยๆไม่เป็นหมูไหมมันก็มีแบบมีน้ำพันธุ์แล้วก็กรอบคอแบบเขาให้นี่ไปอีกอ่ะข้าวการแบบนี่ใส่ไส้อันนี้ข้าวเหนียวปิ้งเท่าไหร่คะ20ค่ะใส่ไส้ต้องแต่งชุดไทยแล้วก็ต้องรีบของไทยๆเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเขามีเข็มกัดทำไมไม่เอาเข็มกัดแทงอ่ะเขาให้เอาเข็มกัดแทงแล้วกินนี่ค่ะใช้เนื้อไงไม่เข็มกัดแค่นี้แต่เขาอะเอางับไปเลยก็ได้เขาใช้ไม่รู้อะหนูใช้อย่างนั้นอะหวัดโอ้โหปากนางใหญ่มากอะเป็นไงโอ้ยเพื่อนนี่มันเป็นสบู่สองอย่างไงเออสบู่แกะสลักใช้ได้เขาทำเป็นอย่างนี้เอาอีกอันนี่ค่ะสวยสบู่แกะใช่ไหมได้สบู่นกแก้วเนี่ยได้สบู่นกแก้วสบู่ร้านตรงนี้นะเขาก็มีสะพานให้เดินใช่ป่ะมันอยู่ตรงข้ามวัดพระปางนี่รถขี่ได้ด้วยนะใครจะมาเดินถ่ายรูปชิลๆชิคๆก็เดินมาได้เลยสะพานนี้มันจะเป็นแบบสะพานไม้โบราณปัจจุบันเนี้ยสะพานเนี้ยเขายังใช้แบบว่ารถอ่ะมันยังใช้อยู่อ่ะข้ามได้อ่ะดูนะรถมาขึ้นรถเจ้าพระเจ้าโลกาภตาอภิวาทนสีวิสันติธรรมุทธปัญญายมจันตารธรรมวัฒนติอายุวันโอสุขังพระรามในทางกฎหมายข้าขายรับรวยเรียนเก่งนะเจ้าทุกวันนี้เราอยู่ที่วัดพระปางแล้วเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมันยังเก่าแก่อยู่เลยจริงๆอ่ะเก่าแก่นะครับอายุเป็นเท่าไหร่นะพันปีแล้วถ้าพอเดินมาข้างๆตรงนี้นะเขาจะมีให้ขึ้นไปบนพระปางได้แต่ทางขึ้นแบบมันชันมากเลยไปค่ะแต่ทางขึ้นมันจะแบบชันมากมันจะแบบจืดไปอ่ะไปเร็วไปดีกะละเกดแก่กะละเกดแก่กะละเกดแก่กะละเกดยิ่งขึ้นอ่ะมันก็ยิ่งเลยเข้าใจก็รับทราบโดยเพื่อนกันเมื่อจะเอาไปดิรับน้ำหมดที่ว่าค่อยขึ้นมามันจะสูงมากร้อนก็ลงมาอย่างนี้ดูดิมาวัดโมงเสร็จไหนเย็นสวยงามโอ้ยวัดใจดีไปนะมาต่อไปต่อวัดเชิงคีรีและวัดพระปรางโอ้ยทำไมมันสูงนี้ห้องน้ำกันพอขึ้นมาถึงข้างบนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไหว้สาธุดูวิวแบบ
สวยมากน้ำอบน้ำหอมกันได้วิวบนพระปางท่านเนาะนี่นำปัจจัยคนกลัวความสูงก็นิดนึงไปนะครับไปนี่ส่งน้ำสวยมากเขาไปสูงแล้วความสูงมากวัดละเพราะว่ามันชันมากเลยรวมทั้งสามเณรด้วยก็ประมาณ20กว่ารูปใกล้30นะครับต้องขอเรียนเชิญทุกท่านมองที่ขั้นบันไดไม่ต้องมองส่งน้ำนะครับประจำปีนะครับเพื่อเป็นอานิสงส์ของท่านเนาะที่ได้มาร่วมในการส่งน้ำพระกันในปีนี้นะครับก็ต้องขออวยพรให้ท่านอันนี้เราลงมาได้ครึ่งนึงแล้วนะคะคือแบบว่ามันร้อนมากอ่ะที่นี่แบบแล้วแบบลงมาเรานั่งลงมาใช่ปะมันร้อนอ่ะถ้ามานะแนะนำให้มาตอนเย็นๆหน่อยสัก 3-4 โมงเขาจะปิดป่ะตอนเย็นอ่ะเขาน่าจะปิดเย็นแหละ 6 โมงแต่อันเนี้ยเรามาเที่ยงพอดีแล้วดูแบบร้อนอ่ะไปลงไปไปลงต่อเขาบอกว่าเวลาลงให้มองซีนใช่มั้ยแล้วก็จะไม่กลัวแต่เราก็กลัวเออไม่จริงอ่ะมองอะไรก็กลัวเพราะว่าสูงมากแล้วขั้นบันไดนะมันจะเลยเกลเกลกระเกลเกลกระเกลเกลกระเกลเกลนี่อันนี้คือลูกยางเขาเรียกว่าลูกยางหรือนะเวลาโยนนะทำไหนเอาใหม่นี่นะเขาเรียกลูกยางเวลาโยนนะไม่ทันหรอกนี่ก็บริเวณรอบๆก็เดินรอบพระปางสวยมากนี่เลี้ยวมาปุ๊บก็จะมีทางขึ้นไปอีกนะคะ อันนี้ไม่ใช่ประตูแต่คือว่าเราเดินวนไปมันก็จะเป็นอย่างนี้รอบเลยจ้ะเดินวนมานะมันก็จะจบที่กระไดอีกฝั่งนึงที่ขึ้นไปตะกี้ข้างนอกส่วนข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เขียวขจีทางนั้นจะมีนี่เป็นอะไรนี่เป็นแร่สุโขทัยค่ะเป็นแร่พะล่วงเขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวอ๋อเข้าต่อพะล่วงนะเข้าต่อเขาบอกว่าออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยใช่ออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มีที่นี่ที่เดียวที่สุโขทัยที่เดียวใช่นู่นอะเดี๋ยวดีองค์นู้น